วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็น Dragon Ball M หรือ Dragon Ball Multiverse นะครับตอนพิเศษซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเคยสงสัยหรือเปล่านะครับว่าถ้าจักรวาลดราก้อนบอลเลยเนี่ยไม่มีโกคูขึ้นมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับทางดราก้อนบอล M เลยเนี่ยจึงทำการนะครับสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับในเนื้อเรื่องตอนพิเศษนี้งั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจักรวาลที่ไม่มีโกคูเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับณปี737นะครับในวันที่ดาวเบจิต้านะครับจะต้องถูกทำลายซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในจักรวาลที่9ของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สนูน้อยคาคารอสนะครับหรือโกคูที่เรารู้จักกันดีเลยเนี่ยถูกส่งนะครับออกจากดาวเบจิต้ามุ่งหน้าไปที่โลกอะไรกันน่ะมียานอวกาศเนี่ยลอยออกมาจากดาวเบจิต้าด้วยและดูเหมือนว่าทิศทางที่มันกำลังจะไปเลยเนี่ยจะเป็นดาวที่ชื่อว่าโลกและทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่านะครับหนูน้อยคาคารอสเนี่ยจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อแล้วล่ะครับเขาถูกสั่งนะครับให้ถูกทำลายลงเพื่อไม่ให้มุ่งหน้าไปที่โลกต่อไปตัดไปที่ยานอวกาศของฟรีเซอร์รายงานครับท่านฟรีเซอร์พวกเราได้รับรายงานว่าใกล้ๆยานของเราเลยเนี่ยมียานอวกาศของพี่ชายท่านด้วยท่านคุลเลอร์ครับฟรีเซอร์ดูไม่สบอารมณ์นะครับเมื่อรู้ว่าคุลเลอร์นะครับมายุ่งเขี่ยวในเขตแดนของเขาอะไรกันเจ้าคุลเลอร์เหรอมันมาทำอะไรในเขตแดนของข้านี่มันเขตแดนของข้าโนเฟยดูเหมือนว่านะครับทั้งฟรีเซอร์และคุลเลอร์นะครับจะพบปากกันและทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ถูกหน้ากันด้วยนะครับฟรีเซอร์จึงทำการถามแล้วครับว่านี่เจ้าคุลเลอร์แกมาทำอะไรที่นี่คุลเลอร์ตอบกลับไปอย่างเย็นชาฉันเนี่ยมาช่วยแกจัดการขยะไงล่ะเพราะความโง่ของแกเลยเนี่ยแกเกือบปล่อยให้ชาวไซย่าเนี่ยหลุดไปจากการทำลายของแกแล้วนะฟรีเซอร์นะครับดูไม่สบอารมณ์แล้วครับที่คุลเลอร์มายุ่งเกี่ยวด้วยกับเขาเดี๋ยวก่อนสิฉันไม่ได้ถามอะไรแกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะถ้าแกเนี่ยจะมาโม้ว่าช่วยฉันจัดการเจ้าชาวไซย่ากระจ้อยร่อยตัวนั้นน่ะไม่ต้องมาโม้เลยเพราะยังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ต้องจัดการมันได้เองในภายหลังคุลเลอร์นะครับผู้เป็นพี่ชายดูเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นด้วยเยี่ยมเลยไอ้เจ้าห่วยแตกฟรีเซอร์นะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นเลยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะหัวร้อนนี่แกไอ้เจ้าคุลเลอร์แกเนี่ยไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเลยไอ้เจ้าบ้าแกเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าฉันสักอย่างเลยและฉันถามหน่อยว่าใครอนุญาตให้แกมาที่นี่แกออกจากที่นี่ไปซะคุลเลอร์นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเขารีบปล่อยนะครับเขาไปที่หน้าของฟรีเซอร์อย่างเต็มแรงนี่ไอ้เจ้าน้องชายแกเนี่ยไม่ต้องมาพูดกับฉันและได้โปรดด้วยอย่าเข้าใกล้ตัวฉันทีฟรีเซอร์นะครับยิ่งหัวร้อนกว่าเดิมแหละครับเมื่อเขาเนี่ยถูกต่อยแกกล้าดียังไงเนี่ยมาต่อยฉันไอ้เจ้าคุลเลอร์และดูเหมือนว่าฟรีเซอร์จะไม่พอใจด้วยแหละครับเพราะเขาเนี่ยอยู่ร่างที่ต่ำกว่าคุลเลอร์ในตอนนี้นะครับเหมือนเป็นการโจมตีเขาโดยที่เขาเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวดูเหมือนว่าคุลเลอร์นะครับจะไม่สนใจและใส่ใจในตัวน้องชายของเขาแล้วคุลเลอร์นะครับจัดการฆ่าฟรีเซอร์ไปต่อหน้าต่อตานะครับทุกคนในที่แห่งนี้เลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจอมจักรพรรดิอย่างฟรีเซอร์ได้ตายไปแล้วนะครับเหล่าลูกน้องของฟรีเซอร์เลยเนี่ยก็ถูกฆ่าตายเช่นกันนี่เหล่าบรรดาลูกน้องของข้าช่วยจัดการโยนศพเจ้า3คนนี้เลยเนี่ยให้พระอาทิตย์ดูดกลืนและแผดเผาไปซะจะได้ไม่ต้องเหลือซากเพื่อไปเป็นภาระของเราในภายหลังอีกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อไม่มีแล้วนะครับสำหรับจักรพรรดิอย่างฟรีเซอร์นะครับคุลเลอร์นะครับจึงทำการนะครับฮุบกิจการทั้งหมดเลยนะครับทำให้เราบรรดาดาวต่างๆของจักรวาลเลยเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองนะครับของคุลเลอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าก็ไม่รู้นะฮะจะชี้หายไปมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับจึงทำให้นะครับในจักรวาลนี้เลยเนี่ยจึงไม่มีหนูน้อยโกคูอยู่นะครับเอาแล้วล่ะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับในเมื่อโลกไม่มีโกคูนะครับเหตุการณ์จะปั่นป่วนหรือจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าครับณปี749นะครับในจักรวาลที่9และจักรวาลที่3นะครับซึ่งทั้ง2จักรวาลนี้เลยเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกันณดาวของโลกฉันคงต้องเริ่มหาดราก้อนบอลแถวๆนี้ก่อนเลยละกันบลูม่านะครับใช้ดราก้อนเรดาร์นะครับในการตามหาดราก้อนบอลนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับจนเธอนะครับมาพบนะครับสำหรับกระท่อมเล็กๆหลังนึงเอ๊ะหรือจะเป็นในกระท่อมนี้ดราก้อนเรดาร์เนี่ยสัมผัสพลังได้ที่นี่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีใครเลยแต่เพื่อความปลอดภัยของเลดี้ฉันขอใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวก่อนเลยละกันบรูม่านะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับในกระท่อมนี้แต่ดูเหมือนว่านะครับมีชายแก่บางคนเลยเนี่ยกำลังหลบนะครับอยู่หลังประตูนี้เองมีคนอยู่ที่นี่จริงๆด้วยว่าแต่ว่าเนี่ยดราก้อนบอลอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยอ่ะ
แฮมกำลังหาอะไรอยู่เหรอเจ้าแม่หัวขโมยบลูม่าเธอตกใจนะครับเธอยิงปืนไปหลายนัดเลยนะครับใส่ผู้เฒ่าผู้นี้แต่ดูเหมือนว่าผู้เฒ่าคนนี้นะครับจะแข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับเขาสามารถหยิบกระสุนได้เรียกได้ว่ายิงกว่าเดอะแมทริกซ์อีกระวังหน่อยสิแม่สาวน้อยมันอันตรายนะเนี่ยยิงปืนมาสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้บลูม่าก็ตกใจเลยแหละครับเมื่อเห็นคนเนี่ยสามารถรับกระสุนได้นะครับขออธิบายนิดนึงละกันนะครับสำหรับปู่แก่ๆคนนี้เลยเนี่ยก็คือปู่โกฮังนะครับก็คือปู่ของโกคูนั่นแหละครับแต่เนื่องจากว่านะครับโกคูพี่แกเนี่ยไม่ได้มาที่โลกนะครับจึงทำให้ปู่โกฮังก็ไม่ถูกเหยียบตายใช่ไหมครับจึงทำให้นะครับปู่โกฮังก็เหลือรอดนะครับจึงทำให้เหตุการณ์จึงเปลี่ยนไปเป็นกันว่านะครับบลูม่าก็มาพบปู่โกฮังแทนที่นี่นะครับซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้เลยเนี่ยบลูม่านะครับก็เล่าให้ปู่โกฮังฟังแหละครับว่าเธอเนี่ยรวมดราก้อนบอลไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งบลูม่านะครับก็ขอดราก้อนบอลจากปู่โกฮังนะครับปู่โกฮังก็เลยให้คำตอบนะครับว่าฉันเนี่ยยินดีในการจะมอบดราก้อนบอลให้กับเธอแต่ว่าฉันมีข้อเสนอ1ข้อนะที่จะยื่นให้กับเธอโดยฉันคิดว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวก็คงจะอันตรายหน่อยนะในการที่จะตามหาดราก้อนบอลถ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยฉันขอเสนอตัวในการตามเธอไปทั่วโลกเลยเพื่อฉันจะได้ฝึกวิชาด้วยและฉันเนี่ยจะได้ปกป้องเธอจากภัยอันตรายไงล่ะซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบลูม่าก็ต้องตอบรับข้อเสนอนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรดีกว่านะครับกับการที่ได้ปู่แก่ๆคนนึงมารักษาตนเองนะครับยอดเยี่ยมไปเลยได้ปู่สุดยอดปรมาจารย์เนี่ยในการปกป้องเป็นบอดี้การ์ดไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วในการตามหาดราก้อนบอลโอ้โหทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปที่สนุกเลยฉันได้อยู่กับสาวน้อยสวยๆแบบนี้ต้องมีสักวันแหละที่ได้ตุ้ยท้องเธอซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในระหว่างการเดินทางในแนวปู่โกฮังนะครับก็เหมือนว่าได้รียูเนียนนั่นแหละครับเพราะว่าก็ได้พบกับอาจารย์ของเขานะครับอย่างเท่าเต่านะครับหรือได้ไปพบนะครับกับเพื่อนสำนักเดียวกันนะครับอย่างราชาปีศาจวัวแถมปู่โกฮังนะครับก็ได้พบกับศัตรูนะครับที่แข็งแกร่งนะครับจึงทำให้ปู่โกฮังเนี่ยได้เรียนรู้นะครับทั้งวิชาและได้ประสบการณ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับจึงทำให้นะครับยำชาผู้พ่ายแพ้กับปู่โกฮังเลยเนี่ยขอน้อมตัวนะครับเป็นศิษย์กับปู่โกฮังซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวความรักของบลูม่ากับยำชานะครับก็เป็นไปตามเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับแถมปู่โกฮังกับยำชาเลยเนี่ยทั้งสองคนเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเข้าขากันนะครับในการจัดการนะครับศัตรูต่างๆเลยเนี่ยที่ปรากฏตัวขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดเลยเนี่ยปู่โกฮังนะครับก็ช่วยบลูม่านะครับในการที่ว่าให้เธอเนี่ยขอพรจากดราก้อนบอลได้นะครับซึ่งเวลาผ่านไปยาวนานนะครับจนถึงปี794นะครับในจักรวาลที่9ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ชาวนาเมกกับชาววากานะครับมาชวนนะครับคนในจักรวาลที่9เลยเนี่ยไปแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับจักรวาลคู่ขนานซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งเทนชิงฮังยำชานะครับแล้วก็ผู้เฒ่าคูลิลินเลยเนี่ยทั้ง3คนเลยเนี่ยก็เปิดสำนักนะครับแล้วก็เป็นเหล่าอาจารย์กันแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งเหล่าลูกศิษย์ของผู้เฒ่าคูลิลินนะครับดูเหมือนว่าจะสนใจกับการแข่งขันครั้งนี้อาจารย์ครับอาจารย์ครับให้ผมไปร่วมต่อสู้ได้นะครับพวกผมเนี่ยสามารถสู้ได้แน่นอนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผู้เฒ่าคูลิลินนะครับก็ต้องไม่เห็นด้วยนะครับกับการต่อสู้นะครับสำหรับเด็กเหล่านี้ปู่ขอโทษด้วยนะหนูๆปู่คิดว่าเนี่ยหนูเนี่ยเด็กเกินไปในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนแหละครับว่าเหล่าบรรดาเด็กๆเนี่ยต้องไม่เชื่อฟังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับท่านอาจารย์ดีมากเจ้าลูกศิษย์แปลว่าเธอเนี่ยจะต้องตั้งใจฝึกฝนให้มากกว่านี้มากเลยนะและถ้ามีการแข่งขันครั้งหน้าแล้วก็พวกเธอจะได้พร้อมในการแข่งขันในครั้งต่อไปเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะครับก็เถียงต่อแหละครับว่าพวกหนูจะได้เรียนรู้จากการต่อสู้ไงทำไมไม่เอาพวกหนูไปล่ะและทำไมอาจารย์เนี่ยต้องให้ผมเนี่ยแบกไอ้กระดองเต่าบ้าๆนี้ด้วยเนี่ยมันหนักมากๆเลยนะเนี่ยผู้เฒ่าคูลิลินนะครับจึงทำการอธิบายต่อแหละครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่งในสำนักเต่าพวกเจ้าเนี่ยต้องเจออีกเยอะในอนาคตเพราะว่าปู่เนี่ยโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งผู้เฒ่าคูลิลินนะครับก็นึกถึงวันวานนะครับที่แสนโหดร้ายของตนเองย้ำชานะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับจึงช่วยอธิบายนี่หนูรู้หรือเปล่าในสมัยตอนที่ปู่ย้ำชาเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยปู่ย้ำชาเนี่ยเคยได้รู้จักเนี่ยสุดยอดปรมาจารย์ท่านนึงซึ่งก็เคยเป็นศิษย์ในสำนักเต่าด้วยนะซึ่งปู่ท่านนั้นเลยเนี่ยมีจิตใจที่แน่วแน่และหาญกล้ามากๆเขาท่องยุทธจักรไปเนี่ยเพื่อปกป้องสาวน้อยคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเท่มากๆเลยกับการตัดสินใจของเขาเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปในอดีตนะครับตอนที่สมัยยำชาเลยเนี่ยได้พบกับปู่โกฮังครั้งแรกนี่ถ้าแกอยากมีชีวิตเหลือรอดแล้วก็แกจงมอบแคปซูลกับเงินมาให้กับฉันและฉันจะไว้ชีวิตแกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปู่โกฮังก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็เชื้อเชิญนะครับให้ยำชาเลยเนี่ยมาโจมตีเขาปู่โกฮังใช้ความเร็วของเขาเนี่ยในการหลบยำชานะครับแล้วก็โจมตียำชาด้วยความเร็วเช่นกัน
คุณคือซงโกหังใช่ไหมสุดยอดนักต่อสู้ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงในการต่อสู้ต่างๆโอ้อย่าชมอย่างนั้นสิพ่อหนุ่มฉันเขินไปหมดแล้วนะนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ผมเนี่ยได้ต่อสู้กับคุณงั้นผมเนี่ยจะใช้สุดยอดวิชาเคล็ดลับของผมเลยเนี่ยในการจัดการคุณและกันทันใดนั้นเองนะครับยำฉานะครับทำการพุ่งไปโจมตีปู่โกหังแต่ทันใดนั้นเองทันทีที่ยำฉาเนี่ยจะโจมตีปู่โกหังนะครับดูเหมือนว่าบลูม่าจะตื่นขึ้นมาพอดีเฮ้ hey, ตาบ้าใครกันเนี่ยทำเสียงดังเอะอะวุ่นวายฉันเนี่ยไม่สามารถนอนหลับได้เลยนะเนี่ยแน่นอนแหละครับว่ายำฉานะครับเมื่อเห็นสาวสวยอย่างบลูม่านะครับเขาตัวแข็งเป็นหินนะครับและก็ถูกปู่ยำฉาจัดการไปได้อย่างง่ายดายนี่แหละเหรอสุดยอดเทคนิคของนายทำไมมันห่วยแตกอย่างนี้ล่ะยำชานะครับก็ทำการโม้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยกับบูม่านะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับเด็กๆก็จะไม่ยอมแหละครับในการที่จะไม่พาเขาไปนะครับแต่ทันใดนั้นเองบีเดลนะครับได้ขี่มอไซค์สุดเท่เนี่ยมาหาพวกเขาขอบคุณนะคะทุกคนที่เรียกฉันมายำชานะครับสังเกตได้ถึงความแปลกไปของบีเดลนี่เธอถือดาบแซดมาด้วยหรอซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในจักรวาล นี้นะครับบีเดลเป็นผู้ครอบครองดาบแซดเด็กๆนะครับเมื่อเห็นบีเดลจึงทำการเคารพสวัสดีครับคุณบีเดลสวัสดีค่ะคุณบีเดลอ้าวเด็กๆเองเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยพวกเธอเนี่ยช่วยดูแลมอเตอร์ไซค์สุดเจ๋งของฉันหน่อยได้ไหมล่ะเด็กๆก็ตาลุกวาวเลยแหละครับเมื่อได้รู้ว่านะครับจะได้ดูแลมอเตอร์ไซค์สุดเท่ของบีเดลซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเด็กๆนะครับจึงยอมนะครับให้เหล่าพวกนักสู้เนี่ยไปต่อสู้กันซานะครับและเด็กๆเนี่ยก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์สุดเท่นี้แทนนะครับเรียกได้ว่ามาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนพิเศษในจักรวาล นะครับที่ไม่มีโกคูก็ต้องขอย้ำเตือนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับว่าถ้าจะดูตอนนี้ให้มันสนุกและก็เข้าใจเลยเนี่ยคุณนะครับต้องย้อนกลับไปดูตอนที่1 นะครับและคุณจะทราบแหละครับว่าผู้เฒ่าคุริลินเอ่ยหรือตัวละครอื่นๆเลยนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็ย้อนไปดูแล้วกันนะครับอาจจะยาวหน่อยแต่รับประกันได้เลยแหละครับว่าความสนุกเนี่ยมีแน่นอนนะครับและเหมือนเดิมแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review ทุกคนนะครับสามารถไปกดติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณครับ